สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดกะปิให้ฝรั่งกินดูซิว่าฝรั่งเราจะกินได้ไหมเป็นเคยไทยต้องลองเนาะอะไรควรลองก็ต้องลองกินสองคนเราวันนี้ไม่ได้มีซื้อเนื้อไว้เนาะก็เลยต้องเอาปลากระป๋องใส่อีกค่ะพี่ค้างผ่านมาดูคลิปวิดีโอนี้พี่ค้างก็อย่าพุ่งเบื่อหนูนะเพราะว่าใช้ปลากระป๋องอีกแล้วคั่วให้กะปิหอมๆก่อนไม่ยากไม่ได้เป็นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาปลากระป๋องใส่ลงไปก่อนวันนี้เราใช้ปลาไอ้ทูน่าก็อยากช่วยเขาไอ้เนี่ยนะแห้งๆก่อนแล้วเราค่อยใส่ผักใส่ข้าวลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีเนาะสำหรับไอ้ตอนนี้การแค่นี้กันเดี๋ยวมาดูจริงเดี๋ยวมันยาวไปเพื่อนๆจะรำคาญจะเด็นเลอะหมดเลยแล้วตอนนี้เราก็จะใส่ถั่วกับแครอทนะเที่ยวกับแครอทนี่เราล้างแล้วนะเราค่อยมาหั่นใส่ถั่วแครอทลงไปก่อนให้เขานิ่มนิดงั้นเดี๋ยวลำบากไม่ใช่เฉพาะแฟนนะตัวเองก็เป็นเพราะฟันเหมือนไอ้นี่ได้เห็นหรอแห้งเลยเหรอตัดใส่น้ำมันเราจะผัดให้เขานิ่มๆหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีเราจะใส่ข้าวเนาะข้าวที่เราปลูกผสมดอกอัญชันอันนี้ของข้าวเย็นเมื่อวานซีซั่นไม่มีแต่วันนี้ซีซั่นเครื่องน้ำเราก็จะผสมลงไปใส่ข้าวไปแล้วเราก็ใส่เกลือรสดีน้ำตาลเนาะเข้ากันวันนี้เราจะไม่ใส่ไข่เนาะเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละแค่ปลากระป๋องก็กะปิที่สำคัญก็คือกะปิเนาะเพราะมันคือข้าวผัดกะปิแค่ว่ามีปลากระป๋องมาคนแค่นั้นเองแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปพริกแช่แข็งเพราะว่าให้มันมีรสชาติเผ็ดมากแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนสุกตักใส่จานเนาะว่าจะออกมาโอเคไหมให้แฟนกินให้ดูนะช่วงนี้ไม่พร้อมนะช่วงนี้ไม่พร้อมออกกล้องผมยาวแกว่ามันไม่นี่แกก็เลยไม่ออกกล้องยังไม่ได้ไปตัดร้านเพิ่งจะเปิดอร่อยมากครั้งแรกกับการกินข้าวผัดกะปิของฝรั่งข้าวผัดกะปิปลากระป๋องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ